สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเปิดปากคนดังนะคะอยู่กับเล็กซี่คยี่ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับกัสตาค่ะเร็วๆนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าก็จะใกล้ปลายปีแล้วต้นปีก็ปีหน้าแล้วนะคะเราเนี่ยยังรู้สึกว่าดวงยังไม่ดีเลยอ่ะใช่แม่ยังดวงไม่ดีเลยเนี่ยคือจริงๆวันนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราสองคนใครจะดวงดีกว่ากันฉันดวงดีกว่าหนูก็ว่าหนูดวงดีนะแม่จริงเหรอใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องบอกแบบนี้ค่ะใครดวงดีใครดวงไม่ดีต้องดูรายการเปิดปากคนดังเพราะว่าเรามีนัดกับนักพยากรณ์ชื่อดังระดับประเทศนะคะถ้าพูดชื่อไปหลายๆคนต้องรู้จักท่านมีชื่อว่าท่านดร.ฟาโรจิวนั่นเองค่ะตอนนี้เรามีนัดกันเพราะว่าคิวท่านเนี่ยโหยาวมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ท่านมาแล้วพี่ประกาศเราพร้อมมั้ยคุณผู้ชมแน่นอนนะคะพร้อมแล้วไปดีกว่าค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเล็กซี่กับโบกัสเนี่ยเถียงกันว่าใครดวงดีใครดวงไม่ดีวันนี้ค่ะผู้ชมขาแฟนรายการรวมไปถึงเราสองคนด้วยเนี่ยนะคะจะได้รู้กันแล้วว่าใครดวงดีใครดวงไม่ดีเพราะวันนี้ค่ะเราอยู่กับนักพยากรณ์นะคะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยก็ว่าได้ถ้าพูดชื่อนี้ไปหลายๆคนต้องรู้จักและหลายๆคนเนี่ยต้องกรี๊ดอยู่หน้าจอแน่นอนนะคะและตอนนี้เราอยู่กับท่านแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะท่านดร.ฟาโรจิวค่ะสวัสดีค่ะสดใสยิ่งเกินสดใสนะคะเพราะปกติวันนั้นอาจารย์ไปที่ช่องแล้วก็เจอพี่เล็กแต่ว่าไม่เจอโบกัสนั่นเองค่ะนั่นไงนะคะหลายๆคนเนี่ยรู้จักคุณชื่อท่านอาจารย์ดร.ฟาโรจิวนะคะขออนุญาตชื่อเต็มๆค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับดร.ธิตารีชัยคุณวีชนทรนะคะชื่อนี้ก็เปลี่ยนเองด้วยนะคะปังรวยปังถังเวอร์เลยแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์ฟาโรจิวเพิ่งบินลัดฟ้ามาเพื่อรายการนี้เลยจะเล่นน้ำแล้วรายการเสร็จเดี๋ยวจะบินลัดฟ้าไปอีกไปอินเดียไปไหมคะไปกับท่านอาจารย์วงศักดิ์ตั้งนาไปถวายพระพุทธรูป 84,000 กับซูเปอร์สตาร์อินเดียชื่อกากันมาลิกอย่างนี้เรียกเลยว่าอาจารย์เนี่ยเป็นสายบุญโดยตรงเลยหรือสายบุญแท้เลยค่ะนี่ก็เพิ่งรับรางวัลหมาดๆเมื่อวานสดสดร้อนๆนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าตรงหน้าเนี่ยนะคะคือความเป็นไปเป็นมาของอาจารย์กว่าจะถึงวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆกว่าจะเป็นด็อกเตอร์ฟาโรจิวคือปกติหลายคนจะเจออาจารย์ในรูปแบบเวลาที่แบบไปรายการดังๆก็คือไปถึงก็ไปดูดวงพลิกดวงเลยแต่ว่าวันนี้รายการเราก็จะสเปเชียลกว่ารายการอื่นๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าเรามาทำความรู้จักกับอาจารย์ดีกว่าแล้วก็ทำไมอยู่ๆมาเป็นนักพยากรณ์ได้อย่างไรใช่ไหมขอนั่งทำแมชชีนนะคะขอย้อนเวลากลับไปท่านด็อกเตอร์ขาท่านด็อกเตอร์ขาเกิดมาพร้อมกับใช่เลยไหมคะจริงๆเขาบอกได้เลยว่าเป็นคนที่มีซิกเซนตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เคยฝึกปฏิบัตินั่งกรรมฐานตอนที่มีซิกเซนยานที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ8ขวบแล้วก็นั่งมาเรื่อยๆ15นี่ก็คือได้พลังญาณบารมีจากบรมครูนะคะแล้วก็ตอนแรกเราก็นึกว่าแบบเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เหรอทำไมเราเห็นนู่นเห็นนี่ทายทักคุณป้าถูกรางวัลที่4ก็4อากงนาคเสียชีวิตตีหนึ่งครึ่งก็เสียชีวิตไปคือจะเป็นแบบเป๊ะๆเลยคือภาพมันเห็นมาเลยหรือว่าเป็นเซนส์ของเรามันไม่ได้แค่ซิกเซนส์เฉยๆเป็นแบบพลาสมาเลยเป็นภาพเลยอย่างนี้ไปเวียดนามมานี่คือเห็นชัดๆเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเงี้ยไปที่เวียดนี่คือปวดกระโหลกมากๆนี่ก็เมื่อเช้าก็เลยใส่บาตรไปก็ส่งพลังบุญให้แล้วก็ส่งพลังบุญให้คุณเล็กซี่แล้วก็คุณโบกัสด้วยนะคะไม่ลืมกันนะคะภาษาบุญรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้ด้วยนะรับพลังบุญไปพร้อมๆกันนะคะย้อนกลับไปหลังจากนั้น8ขวบ15ขวบใช่ค่ะท่านดร.ขาแล้วภาพที่มาปรากฏเนี่ยเป็นภาพอะไรก่อนเลยคือตอนแรกเรานั่งกรรมฐานตอนนั้นจะเป็นสายมโนมยิทธิคนหลายคนก็น่าจะฝึกปรือตรงนี้นะคะแล้วก็มีครูบาอาจารย์เกจิหรือพระอาจารย์เนี่ยจะคอยกำหนดจิตเราว่าเราได้เห็นอะไรตอนแรกเราก็นึกว่าเราฟุ้งเพราะว่าจากมันจะเป็นสายเหมือนสายฝนแต่จริงๆมันเป็นพลังแสงกรรมฐานนี่มันเหมือนกับการนั่งสมาธิถูกไหมคะคือการนั่งสมาธิแต่ว่าแค่ว่าเราเข้าไปถึงจิตที่มันเข้าไปลึกกว่าใช่ค่ะแล้วก็เป็นชั้นของเขาเรียกว่าเลเวลอ่ะพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกจนนิ่งอะไรเงี้ยมันก็ได้เจโตปริยญาณก็คือตาทิพย์หูทิพย์หรือกลิ่นกายสัมผัสสมมติเรามีซิกเซนวันนี้เรารู้สึกเจ็บป่วยเราจะไปติดต่อตรงเนี้ยเราไม่ไปเพราะไปแล้วเกิดเรื่องหรือแบบรู้สึกว่าหงุดหงิดจังเลยถ้าออกรถไปก็อาจจะรถชนก็จะแม่นแบบนั้นไปแต่ในเวลานั้นเนี่ยเราเด็กอายุ15เองรู้เรื่องของการนั่งยานนั่งปฏิบัติแล้วเหรอคะอ๋อใช่ค่ะเพราะว่ามีเกจิแล้วก็มีบรมครูเขาคอยแนะนำ
ไม่ได้นั่งเองไม่ออกไปวิ่งเล่นเหมือนตามภาษาเด็กผู้หญิงทั่วไปอ่ะมันเป็นเรื่องที่แปลกนะคะคือคนอื่นอ่ะเขาอาจจะชอบอะไรแบบนี้แต่เราอ่ะสอบได้ที่1จาก16โรงเรียนแล้วสอบเขียนด้วยนะคะสอบเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็จะได้เรื่องราวแล้วก็เคยสวดบทสรพัญญะได้ที่1เป็นการประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีน้ำเสียงกังวานแต่ก่อนจะใสกว่านี้เนื่องจากมันเหมือนว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยถูกกำหนดมาในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือการกำหนดแม้แต่ชื่อมันก็เป็นเรื่องราวของโหราศาสตร์ซึ่งมันเป็นความลี้ลับนะคะคุณแม่เนี่ยเขาก็จะชื่นชอบแล้วก็รวมถึงน้องชายชื่อซินกองน้องสาวชื่อจงหวนเนี่ยก็จะเป็นน้องก็จะเรียนเก่งมากก็จะเป็นแบบรองเกียรตินิยมส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นสายลึกลับก็หมายถึงสัมผัสเห็นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเห็นจริงไม่ได้คิดไปเองนะคะทีนี้พออาจารย์รู้สึกว่าชีวิตมันต้องเดินเส้นทางตรงนี้แล้วล่ะเราก็เลยมุ่งตรงแบบศึกษาให้มากกว่าเดิมเลยไหมคะหรือว่าต้องบอกนิดนึงพยายามจะเลี่ยงเรื่องแบบนี้ไม่เคยไหมเพราะว่าตอนนั้นเป็นดาราด้วยค่ะอาจจะคุ้นหน้าแต่ตอนนี้โอ้ยขึ้นมาแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะอาต้อยเศรษฐาศิลาชาดาที่ได้ปลุกปั้นนะคะให้เป็นดาราสังทองเจ้าไทยพบแล้วก็รวมถึงกราบขอบพระคุณพ่ออีทสุประวัติด้วยที่เคยให้ด็อกเตอร์ได้เล่นเรื่องถามฟ้าหารักแล้วก็ได้เล่นประกบกับพี่สุยและพี่แอนเสลี่ยมด้วยแล้วก็มีผลงานสมัยก่อนก็คือหลายเรื่องเลยทีเดียวเยอะมากแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเสียเจียมด้วยที่ให้เป็นโคโรกราฟเฟอร์ออกแบบพระเต้นเลยเป็นคนชอบเต้นหลังมีตุ้มติ๋มของพี่ต้อมสุกิจนรินทร์อันนี้ต้องขอบคุณนี่งานในวงการก็ไม่เป็นสองรองใครนะรวมไปถึงค่ะศาสตร์ที่หลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่ายืนหนึ่งคนนี้ยืนหนึ่งจริงๆนั่นคือศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการดูไพ่อี้จริงเลยแล้วก็ไพ่ทองด้วยด้วยศาสตร์ใช่ค่ะถามอาจารย์แบบนี้ดีกว่าว่าเชื้อสายอาจารย์เป็นสาวไทยแท้ลูกครึ่งมาเลเซียลูกครึ่งบอกผู้ซวยเตียนๆจะโกหัวจริงๆวันนี้เกือบจะเลื่อนคิวกับพวกลูกศิษย์บินมาจากจีนที่ขอดูเราแล้วก็จะขอบูชาของขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราบอกว่าพอดีคิวด่วนทางนี้เขานับไปแล้วไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เขาก็เลยแบบแอบหน่อยนิดนึงจริงๆวันนี้อาจารย์ก็คิวด่วนคิวทองนะเราก็ยังเราคิวทองเหมือนกันนะบอกว่าเฮ้ยเราเรียกอาจารย์ไม่ได้วันนี้เราต้องมาเราต้องทิ้งที่อื่นไปก่อนเลยต้องน่าจะเป็นด็อกเตอร์ส่งพลังบุญให้จากองค์พระโพธิสัตว์แม่กวนอิมที่ดานังนะคะที่เวียดนามศักดิ์สิทธิ์มากคนลุกเลยนะคะแล้วก็ขอกราบขอบคุณหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรที่ร่วมบุญมาและหลายหลายคนไม่ว่าจะน้องคิตตี้หรือจะเป็นคุณตูนคุณพันนะคะแล้วก็ซุปเปอร์โมเดลคุณจิ๊กกี้อะไรเขาก็ร่วมบุญมาถามอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ค่ะอาจารย์ด็อกเตอร์ค่ะคือพอเรารู้ว่าเส้นทางของเราที่จะต้องมาเป็นนักพยากรณ์เนี่ยแปลว่าอย่างอื่นคือเราแบบพอเราหนีไปแล้วเราไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมอยากจะบอกว่าเราไม่อยากรับรู้เรื่องความทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้ว่าเป็นคนพิเศษเลยนะแต่พอเราเจอเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรของคนอื่นมาปะทะเนี่ยมันก็จะมีอาการอย่างเช่นสมมติคุณเล็กซี่ปวดท้องก็จะปวดมากก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อเป็นอย่างนี้คุณเจ็บขาคุณถูกรถชนมาซึ่งเราก็ไม่เห็นบาดแผลใช่ไหมแต่ท่านด็อกเตอร์รับรู้ด้วยรับรู้แบบนี้ค่ะมันแบบเก็บปวดแทนเลยนี่ขออนุญาตถามเดี๋ยววันนี้เจอเราสองคนรู้สึกอะไรบ้างไหมคะรู้สึกวุ่นวุ่นนิดนึงเพราะงานเยอะรู้สึกวุ่นวุ่นนะชีวิตวุ่นวุ่นดูแบบว่าไม่เป็นแก่นไม่เป็นแก่นใดไม่ไม่ดีวุ่นเงินอ่ะมันก็จะได้เงินแล้วดร.ก็ได้เจิมใช่ไหมเจิมนะนะจัดด้านให้คุณเล็กซี่แล้วใช่ไหมหน้าใสไม่สวยขึ้นนะคะสวยรวยเวอร์แต่ต้องถามกันแบบนี้ในเมื่อทุกๆคนเขามีความทุกข์ความเจ็บป่วยความเขาเรียกว่าอกหักความรักอะไรก็แล้วแต่ดร.ก็ต้องเจ็บปวดด้วยก็เจ็บปวดแบบนั้นเลยแล้วก็รวมถึงนะคะของเราไม่ได้แบบปวดอ้างสรรพคุณนะคือแบบว่าเราดูดวงด้วยเจิมนะด้วยครอบเสียนด้วยเคยครอบเสียนให้คุณพี่เอประสินด้วยแล้วก็เจิมนะด้วยแบบคุณต๊อกชัยวัฒน์ด้วยแล้วก็ดาราหลายๆคนนะคะแล้วก็รวมถึงระดับพันเอกหรือแม้แต่กระทั่งรองอธิบดีล่ามอย่างเงี้ยคือเราก็ดูนะคะแล้วก็ประมาณว่าให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็ต้องมาสวดมนต์ไม่ใช่ดูดวงเขาจบไปแล้วก็ทิ้งดวงลูกศิษย์ไม่ดีฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ลูกศิษย์ดีๆเนี่ยเราก็ต้องสวดมนต์แล้วก็แนะนำดูดวงแม่นอย่างเดียวไม่พอเราต้องปฏิบัติเหมือนเราไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี้ยเราก็ควรจะแบบมานั่งสมาธิสวดมนต์เราจะได้ 100% หลายคนน่ะชอบทำแบบง่ายๆอีซี่คือวุ้ยฉันทำบุญไปละหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งฉันไม่นั่งละสมาธิก็มันกระจายบุญเดี๋ยวโอปปาติกะหรือสัมภเวสีก็มาดูบุญเราอันนี้คือเรื่องจริงนี่ถามแทนคุณผู้ชมแบบนี้เลยดีกว่านะคะศาสตร์ที่อาจารย์บอกเนี่ยว่าเราดูเรื่องของไพ่หลายๆคนเนี่ยต้องถามและหลายๆคนเนี่ยสงสัยคือถ้าอาจารย์ด็อกเตอร์เป็นคนทรงด้วยไหมไม่ไม่ไม่ตรงนะคือเขาเรียกว่า
เวลามีประกอบพิธีพิธีกรรมเนี้ยเขาเรียกว่าร่างประทับเพราะเราร่างสะอาดนะเราโสดเราไม่มีสามีเราไม่เคยมีลูกนะคะแล้วก็เราปฏิญาณตนเพื่อช่วยเหลือพุทธศาสนาแล้วก็หลายๆนี่คือบางส่วนที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่ก็จะได้รับรางวัลบุคคลผู้บำเพ็ญตนเพื่อพุทธศาสนาและสังคมใช่คืออุทิศตัวเองเพื่อสังคมอุทิศตัวเองเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็สื่อได้คือบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์เนี่ยศรัทธาในพุทธศาสนาอย่าง 100% แต่เรานับถือเทพเนื่องจากเทพสามารถดลบันดาลเลือกทรัพย์สลิงคารให้เราเมื่อเราได้เงินมาเราจะทำเป็นแสนมาแล้วเราทำได้เนื่องจากเรามีทรัพย์มากแต่ถ้าเราไม่มีทรัพย์อ่ะเราก็ได้แต่สาธุสาธุก็คือเรามีเพื่อนรวยแต่เราไม่รวยไงคะคนหลายคนแบบมัวแต่สาธุเอ๊ะทำไมเราไม่รวยก็คุณไม่ทำไงเหมือนกันคุณจะทำงานคุณก็ต้องมีโอกาสวาสนาและบารมีรวมถึงมีคนสนับสนุนคุณหัวเดียวกระเทียมรีบเนี่ยอยู่ในสังคมไม่ได้ฉะนั้นคุณต้องเป็นคนดีดีต้องดีจริงๆไม่ใช่ดีแป๊บเดียวแล้วก็เหมือนคุณกำลังขุดทองเนี้ยคุณกำลังจะโชคดีคุณทิ้งขั้วไปแล้วคุณก็ไม่ได้ไงคนอื่นก็มาสวมรอยแทน นั่นแหละคุณต้องปฏิบัติให้ดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยมีเซนส์เรื่องนี้รวมไปถึงค่ะสามารถดูได้หลายเรื่องราวได้ค่ะดูเรื่องอดีตปัจจุบันแล้วก็ฟิวเจอร์ที่จะเป็นอย่างนี้อาจารย์ต้องไปศึกษาเพิ่มไหมคะว่าศาสตร์ที่เราดูเนี่ยเป็นแบบศาสตร์เนี้ยคือพออาจารย์รู้แล้วว่าอาจารย์ต้องมุ่งมาสายนี้แล้วล่ะอาจารย์ไปเรียนรู้เพิ่มไหมหรือว่าทุกอย่างมาได้เรียนค่ะมาได้เซนอย่างเดียวคือต้องบอกจริงๆเพราะบางคนอ่ะเขาก็จะหมิ่นเมย์เราอุ้ยอย่างเงี้ยสวยแบบเนี้ยเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อแน่เลยจะไปเรียนยังไงองนายอะไรเงี้ยเพราะว่าในสังคมโลกวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์อ่ะของเราสายขาวนะไม่ใช่มูเตลูสายดำนะของเราจะให้สวดมนต์นั่งสมาธิแต่เราจะมีพลังญาณก็คือหมายถึงว่าเราขอเนี่ยถ้าเรามีแรงครูพลังขับเคลื่อนอย่างครอบเสียนเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เรามีดาวคืนนะเราจะไม่ทำชั่วแต่บางคนแบบไปชอบเล่นเหมือนใส่หน้ากากไม่ใช่คนละเรื่องกันนะคะอย่างเหมือนคุณโบกัสเขามีอยู่แล้วนะคะพระแม่ลักษมีพระพิฆเนศพญานาคเนี้ยก็คือถ้าเราปฏิบัติดีอ่ะมันจะมาไวเงินสมมติว่าเดือนปีนี้เราได้10ล้านแต่เราไม่ปฏิบัติอ่ะมันก็ได้อาจจะได้แค่แสนแล้วมันก็พิ้วไปกลายเป็นฟองอากาศไปนะคะเราก็ต้องปฏิบัติให้ดีฉะนั้นมันก็จะได้เต็มๆบางคนบอกไม่เอาอ่ะฉันจะใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยใช่มั้ยนั่งเหงาๆอยู่โง่ๆอยู่ริมทะเลก็เธอก็ได้แค่นั้นแหละนั่นแหละนะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมขาต้องบอกเลยเราจะเจาะลึกกันอีกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้าจะเจาะลึกเรื่องราวลี้ลับชีวิตของท่านด็อกเตอร์ฟาโรจิลแบบไม่ธรรมดาแต่ฝากคุณผู้ชมก่อนเลยกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะตอนนี้หลายๆคนส่งคำถามมาเยอะมากๆเช่นการฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจของเราด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าได้คุยกับท่านอาจารย์ฟาโรจิลกันต่อค่ะวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสเปเชียลมากๆแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับดร.ฟาโรจิลนั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราจะรู้จักกับเขาให้มากขึ้นกว่านี้และบางเรื่องที่เป็นสิ่งลี้ลับคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเช่นเดียวกันค่ะนะฮะอาจารย์บอกได้เลยว่าเรื่องราวเมื่อกี้เนี่ยบอกจะเป็นแค่น้ำจิ้มใช่ไหมฮะจังเบย์อินโทรไปละมาเจาะลึกเจาะหนักเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้นี้ตอนพักเบรกเนี่ยมีคนส่งคำถามมาท่านดร.ขาผีเป็นยังไงคะก็คือผีถ้าเป็นโดยปกติมันแปลว่าศพแต่ทีเนี้ยของทางเราอ่ะถ้าเป็นไสยศาสตร์ก็คือสิ่งที่มันลี้ลับสัมผัสได้บางคนก็ขนลุกบางคนก็เห็นเป็นตัวเป็นร่างอย่างเงี้ยฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็คือมาขอส่วนบุญใครที่ฝันเห็นผีหรือเจอผีบ่อยๆอย่างเงี้ยไปทำบุญเยอะๆทำแค่20ไม่พอค่ะคุณก็ต้องทำมหาสังฆทานส่งพลังบุญนั่งสมาธิส่วนบางคนเนี่ยอย่างเคยมีครั้งหนึ่งเหมือนมีผีมาข่มขืนอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้จริงๆหนูเคยรับอ่านหนังสือพวกนี้อยู่มีเลยค่ะเขาบอกบางคนมีอะไรกับผีมีเป็นแฟนกับผีจริงๆอะไรเงี้ยเรื่องจริงก็คือบุพกรรมเก่าเขาเคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาก็เหมือนด็อกเตอร์จะพูดเสมอว่าเวลาเราอยู่ในชาตินี้เวลาเรามีแฟนอ่ะคงจะไม่ใช่คนเดียวเราก็รักกันตอนรักกันเนี่ยโอ้โหพาไปวัดทุกวันเลยฉันจะรักเธอตลอดไปเขาอาจจะกลับชาติมาเกิดแบบเป็นหมูหมากาไก่นู่นนี่เราก็ต้องรักเขาสังเกตไหมทำไมเราต้องรักหมาตัวนี้ทำไมเราชอบคนนี้เหลือเกินเฉียดนิดเดียวเรารู้สึกถูกตาแล้วยิ่งกว่า FC แต่บางคนเนี่ยเห็นหน้าปั๊บเหม็นที่หน้าเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่บาปกรรมใช่ค่ะฉะนั้นคำว่าผีเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเขามาขอส่วนบุญแล้วถ้าเกิดว่าเขามาขอเรามากๆเนี่ยเราต้องให้เขาคือถ้าทำแล้วจะดีแต่ถ้าไม่ทำอ่ะดวงเราจะตกเพราะว่าเขามาเบียดแล้วบางคนอ่ะนึกว่าเพื่อนเล่นแต่ไปเล่นผีถ้วยแก้วอะไรไม่ใช่เพื่อนเล่นนะผีที่เราเชิญมาอาจจะไม่มาแต่ผีแถวนั้นอาจจะมาทีนี้เขาต้องการไปเกิดใหม่ก็ดูดวิญญาณของเราใช่แล้วหลังอุ้ยพูดคนลุกขาเลยขออนุญาตเล่าแล้วกันนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะแฝงพอแฝงไปเรื่อยๆเนี่ยดวงนั้นอ่ะจะอยู่ที่ร่างเราแล้วก็ผลักวิญญาณของเราไปอยู่ข้างเขาอันนี้คือชัดเจนมากใคร
ผัสได้ใช่ท่านดร.เคยเห็นผีอย่าพูดว่าเห็นเลยเห็นหมดนะคะไม่ว่าเทพหรือผีหรืออะไรแล้วก็ไม่ใช่แบบมโนด้วยคือเห็นคุยกันก็เคยเพราะว่าเนื่องจากแบบเขามาขอส่วนบุญขอถามทางเงี้ยแล้วเราก็นึกว่าคนเนาะเพราะมันเหมือนมากกลางวันด้วยผีจะมากลางวันแต่เราเห็นกลางวันจริงๆอุ้มลูกตัวก็เขียวๆทีนี้เขาถามเสียงเขาเย็นมากเย็นละเยือกบอกทางนี้ไปไหนแล้วก็ตอบเราไม่ได้แบบใส่ใจเพราะตอนนั้นเด็กน้อยยังไม่ได้มาสายโหราศาสตร์จ๋าเชื่อไหมพอคุ้มไปขาไม่มีวิ่งแล้วจนมาเป็นนักวิ่งทุกคนเนี่ยหนีผีนี่ก็เลยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสื่อได้ได้เห็นสิ่งลี้ลับหลายๆอย่างสมมติว่าใครตายหรือแม้แต่ลูกศิษย์ที่อยู่อเมริกาที่แบบทำธุรกิจไม่ดีแล้วเรานั่งกรรมฐานเห็นบาดแตกเงี้ยเราก็ขุดให้เขาขุดที่นู่นนะเจอเห็นไหมคะคือเราไม่ใช่สายมโนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่งั้นเขาก็กระทืบเราสิบางทีเราทายเลยอยากขออนุญาตเล่าชื่อเนาะลูกศิษย์อะเป็นเกย์อย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเหมือนเราทายไปว่าเนี่ยเขาเคยพาเพื่อนของเขาไปทำแทงเชื่อไหมถ้าไม่แม่นจริงอ่ะคงจะโดนยอดหน้าไปแล้วเขาบอกว่าแล้วเขารู้ได้ไงเราบอก3แล้วก็จริงด้วยเขาบอกว่าเนี่ยก็จริงก็คือแบบเขาเคยไปนั่งรอเลย อะไรประมาณนี้แล้วก็เราบอกว่าผู้หญิงผมยาวเนี่ยใส่โซ่เนี่ยตามเขาอยู่นะก็จริงก็บอกว่าทุก6 โมงเย็นจะมาหาเขาแล้วบอกว่าอย่างนั้นไปทำบุญเพราะว่ามันเป็นบุพกรรมต่อกันมันเชื่อมโยงกันเราอาจจะเป็นแบบผู้รู้ใจสั่นเลยนะเป็นแบบผูกเสี่ยวอ่ะเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยพอพบนี้มันจริงๆอ่ะนรกไม่ได้อยู่ข้างล่างสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่ข้างบนมันเหลื่อมกันแค่นิดเดียวถ้าคุณเคยตายนะเหมือนของด็อกเตอร์เนี่ยเคยแบบจมน้ำอย่างเงี้ยเคยโดนรถชนหายไป2 วันแล้วฟื้นอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่ามีจริงเราอย่าไปเล่นตลกกับชีวิตเราอย่าไปหลอกลวงใครเราอย่าไปเบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาเบียดเบียนหรอกสังเกตไหมคนบางคนทำไมในชาตินี้โดนโกงตลอดเลยว่าอดีตชาติอย่าไปพูดว่าไม่มีจริงมีเมื่อวานยังมีวันนี้มีพรุ่งนี้มีอดีตชาติก็มีเพราะนั้นอ่ะชาตินี้เราจะเป็นคนดีมากเลยแม่พระแต่ชาติที่แล้วเธอเผาบ้านหรือเปล่าเธอฆ่าเขาหรือเปล่าเธอฆ่ายกครัวเธอบีบคั้นเธอให้เขาไปพฤติกรรมอะไรพฤติกรรมที่ตามมามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากชาตินี้ที่เราปฏิบัติแต่ตอนนี้เร็วมากนะคะมันอาจจะเป็นเกิดจากอดีตชาติที่เคยทำไว้สังเกตไหมชาตินี้แค่คุณแล็กซี่ไปตกหน้าใครมีก็ไม่สวนกลับหรอมันก็เป็นกรรมสัมพันธ์ต่อกันกลับเลยใช่ดีไม่ดีนี่คือกรรมตามทันนะคะถามอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้คนฝากคำถามไว้เช่นกันเขาบอกว่าจำเป็นหรือเปล่าคะในชีวิตเราจะต้องครอบครูครอบเสียนจำเป็นไหมคะอยากจะบอกว่าคนที่ศรัทธาทรงธรรมแต่ถ้าคนไม่ศรัทธาก็อย่าไปทำเพราะมันไม่ใช่ของเล่นพระรมครูเนี่ยบางครูเนี่ยขนาดเป็นครูแล้วเขายังจับเสียไม่ถูกเลยจับเหมือนของเล่นไม่ได้เราต้องประสิทธิยัดเขาเรียกว่ายัดยันลงไปก่อนแล้วก็ถึงครอบดร.เนี่ยจบพิธีกรรมโบราณมาด้วยนะคะเลยเป็นพรามหญิงเป็นนักศึกษาการที่เขาเรียกกันแล้วก็รวมถึงเรียนอักขระเลขยันด้วยฉะนั้นอ่ะยันอ่ะมันไม่ได้เขียนเล่นไปถ่ายในเซลฟี่ในแล็ปท็อปแล้วคุณมาเขียนไม่ได้เพราะทุกอย่างมันยันเดินยันเนี่ยมันก็ต้องมีคาถากำกับเราจะครอบครูเนี่ยประสิทธิแล้วดร.จะถือมากๆขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไปหมิ่นเมย์หรือว่าไปโดนใครดร.นี่ถ้าลูกศิษย์เมนมาเนี่ยหรือวันพระเราไม่ดูมีประจำเดือนใช่เพราะว่าถ้าวันนั้นเป็นวันพระใช่บางทีเขารอบเดือนนู่นนี่นั่นแล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยดีเดี๋ยวดูเดี๋ยวหาว่าไม่แม่นอีกแล้วครูบาจะคือการดูดวงของดร.เนี่ยอย่าเอาใจของตัวเองเป็นที่พึ่งคำว่าแม่นเนี่ยไม่ใช่ว่าทายคุณแล้วสิไม่ถูกใจคุณบอกไม่แม่นไม่ใช่สิเพราะเราทายฟิวเจอร์ฉะนั้นคุณดูสิสมมติเราบอกว่า3 เดือน 2 วันเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณจะมีเงิน6 หลักแล้วมันเป็น6 หลักจริงๆก็นั่นคือความแม่นแต่ไม่ใช่คุณจะแบบมาบิ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องทำบุญด้วยไม่ใช่รอเทวดาส่งเงินมาให้นี่ขออยากถามด็อกเตอร์ดีกว่าในภาวะแบบนี้คุณผู้ชมหาความเชื่อส่วนบุคคลมันก็เป็นเรื่องที่แต่คนเชื่อกับคนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยอาจารย์ความเชื่อก็คือความเชื่อความไม่เชื่อก็คือความเชื่อเข้าใจใช่ไหมคะคือต่างคนก็เหมือนคนศรัทธาก้อนหินเขาศรัทธาแล้วเขาเกิดประโยชน์ก็ถือว่าดีถูกไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้อิงพุทธศาสนารวมถึงสายเทพก็อยากให้เป็นสายเทพจริงๆไม่ใช่แบบสายล่างอะไรเงี้ยเพราะบางทีด็อกเตอร์ต้องขอกล่าวบอกเลยทุกท่านว่าไม่มีอะไรหรอกที่จะดีไปกว่าการทำดีแต่ถ้าคุณไปบูชาอะไรมาสักอย่างนึงแล้วไปผิดลูกเมียผู้อื่นไปเอาเปรียบผู้อื่นไปโกงผู้อื่นหรือแม้แต่แบบสวยมาแต่จิตใจคุณไม่ได้โมดิฟายไม่ได้สัญญกรรมจิตใจมัวแต่สัญญกรรมร่างกายไม่เกิดประโยชน์ด็อกเตอร์ไม่ได้แอนตี้เรื่องสัญญกรรมเพราะว่าด็อกเตอร์เนี่ยเป็นคนสนับสนุนเขาเรียกว่าอะไรนะสอนให้คนแต่งหน้าตามหัวเฮงแต่ถ้าใครทำสัญญกรรมมาสมมติหน้าบกพร่องมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยก็จงไปทำเพราะบางทีมันมีผลต่อการทำมาหากินแต่ถ้าสวยอยู่แล้วอย่าทำเลยเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงบุพการีดีกว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมคะจิตใจบอบบางมากสัญญกรรมจนสวยสุดสุดท้ายจิตใจบอบบางฆ่าตัวตายเพราะในโลกปัจจุบันเนี่ยโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าอะไรก็แล้วแต่คือ
ไม่สามารถจะมีวัคซีนไปสู้เพราะว่าเราไม่มีพุทธคุณและรวมถึงเราไม่มีพลังแรงครูการครอบเสียนเหมือนกันถ้าเราครอบเสียนแล้วครูบาอาจารย์คนนั้นเป็นต้นแบบดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็แบบพืชดีนะคะคุณไปครอบเถอะแต่ถ้าครูยังเมายังเจ้าชู้ชู้สาวก็ไม่ได้ครอบหรอกค่ะก็จะเป็นเหมือนครูนั่นแหละครูป่วยคุณไปครอบคุณก็ป่วยตามครูนะคะแต่ว่าในปัจจุบันค่ะอาจารย์นะคะดร.ค่ะคนที่รายการอยู่ก็เช่นกันปัญหาคนไทยสนใจเครียดเป็นหนี้สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จริงๆในเรื่องของความเชื่อพวกนี้มันทำให้เขาบางทีหลุดพ้นไปได้ไหมคะต้องพูดว่าของด็อกเตอร์เนี่ยการเจิมเราจะสอนทุกครั้งว่าเจิมอย่างมีสติไม่ใช่สักแต่ว่ามาจ่ายเงินแล้วเจอว่าเราไม่ได้ขายของนะคะการเจิมคือประสิทธิแล้วก็จะมียันบรมครูคุ้มครองทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะของด็อกเตอร์เนี่ยช็อตเด็ดก็คือลดคว่ำลงไปในเหวแต่ไม่ตายเราก็มีมาแล้วแล้วก็ใครที่แบบว่าอย่างเด็กเซเว่นอีเลเว่นอย่างเงี้ยมาเจิมกับเราก็ไปแต่งงานกับเศรษฐีแต่นี่ก็มีมาแล้วฉะนั้นของเราเราจะพร่ำสอนเสมอว่าปฏิบัติทุกวันสวดมนต์และของด็อกเตอร์ต้องปฏิญาณตนว่าทุกวันพระถ้าไม่ไหวจริงๆก็กินมังส่วนวันธรรมดาก็เนื้อวัวเนื้อหมูเราไม่ทานเลยตลอดชีวิตรวมถึงสัตว์ที่เป็นเลี้ยงลูกด้วยนมแกะแพะนกกระจอกเทศหรือแม้แต่เนื้อจระเข้งูอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ทานเพราะเราถือว่าหนึ่งชีวิตก็มีความหมายเราไม่เกิดเป็นเขาเราไม่รู้หรอกความเจ็บปวดเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยมันก็ยังต้องดำรงด้วยโปรตีนเราก็ยังต้องกินอาจจะกินกุ้งกินอะไรแต่กินให้น้อยถ้ากินมากมันก็อ้วนเป็นธรรมดาของวารกรรมอยู่ที่ปากถูกไหมฮะพูดดีก็ดีกินมากก็อ้วนมันก็ธรรมดามันเป็นอย่างนี้แต่การครอบเสียหรืออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าประสิทธิครูเราจะได้รู้ตัวไงว่าเราอย่าไปทำผิดนะผมมีผัวแล้วนี่มีเมียแล้วอันเนี้ยคือแต่ถ้าเราไม่ครอบเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยไม่มีอะไรมาคุ้มครองอยู่แล้วกูโซโล่เลยเขาพูดแบบเป็นภาษาบ้านๆเรียกว่ามีเป็นกุศโลบายอย่างนี้ดีกว่าใกล้ปีใหม่แล้วนะคะอยากให้ท่านอาจารย์ดร.ฟาโรจิลเนี่ยดูดวงหน่อยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยคนที่เกิดดีกว่านะได้เดี๋ยวส่งนิดนึงคะแล้วก็มีแก้ของแก้อย่างเงี้ยเราแก้กรรมหรืออะไรเงี้ยคือกรรมมันต้องไปแก้ก่อนมันก็เหมือนเรือเวลาเรามีช่องโหว่เนี่ยเราทำบุญเท่าไหร่มันก็ไหลไปฉะนั้นเราต้องปิดเรือให้มันดีก่อนเราจะได้ไปส่งคนให้ถึงฝั่งฝันบางคนบอกทำไมแก้กรรมไม่มีคุณไปลองดูในเรื่องราวของทางพุทธศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาไม่ให้ยึดติดบางคนตัวกูของกูคุณเป็นองค์นั้นองค์นี้คือมันกลายเป็นว่าสัพเพเหระฉะนั้นเราก็ต้องยึดติดว่าปฏิบัติเนี่ยให้ดีก่อนถึงจะดีนะคะคือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าได้เราแก้กรรมเบื้องต้นสำหรับทุกคนดีกว่าไม่มีเงินก็ได้สมมติเราไม่มีเงินเลยไม่สามารถมาดูดวงหรืออะไรเราต้องไปสวดคาถาหมาเมตตาใหญ่คาถาเนี่ยที่คือเอวังเมสุตังเนี่ยคือสามารถที่จะสิบชั้นลึกได้เมตตาใหญ่คาถาหมาเมตตาใหญ่คาถาหมาเมตตาจะขึ้นเอวังเมไปเซิร์ชได้ในเน็ตในทุกก็จะมีแล้วเราสวดบทเนี้ยค่อนข้างจะเหนื่อยมากแต่เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรปฏิบัติเพราะว่ามันรูปชั่วโมงอะแล้วอิติปิโสนะด็อกเตอร์จะให้สวดเกินอายุเพราะสมัยก่อนที่ตอนที่ไปฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อจรัญตอนท่านไม่มรณะนะคะก็คือท่านบอกว่าให้สวดเกินถ้า108เนี่ยจะได้พระพุทธคุณธรรมคุณคุณเทวดาทุกอย่างแล้วจะดีนั่นเองนะคะก็อยากให้คือจริงการแก้กรรมเบื้องต้นเริ่มจากการที่คุณเนี่ยสวดมนต์ภาวนาแล้วก็สวดมนต์ภาวนาถ้าคุณสามารถอดทนกับการสวดมนต์ได้เนี่ยเชื่อว่าปัญหาหลายๆอย่างมันก็จะผ่านเข้ามาแล้วมันก็จะสู้ต่อไปได้แล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยคุณลองสังเกตเอาน้ำมนต์เนี่ยมาตั้งถ้าบ้านไหนอ่ะนั่งสมาธิสวดมนต์นะเอามาล้างหน้าชีวิตก็จะสดชื่นแต่เมื่อไหร่ที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเชื่อไหมว่าก็จะมีปัญหาแล้วก็มันเป็นเหมือนแรงสั่นสะเทือนอ่ะเชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่าคนที่สวดมนต์ทุกวันขนาดเป็นมะเร็งยังหายเลยเราปฏิบัติกันสิมัวจะไปหาอะไรรอบนอกได้ยังไงใช่ไหมการดูดวงเนี่ยก็คือให้เรารู้เราก็ต้องดูกับหมอที่เก่งแล้วก็มีปัญญาญาณแล้วก็ไม่หลอกลวงด้วยบางคนยังมาดูเสร็จไปหลอกลวงลูกศิษย์จริงๆเรามองเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มันก็คือการทำให้จิตเราเนี่ยนิ่งพอจิตเรานิ่งแล้วจิตเราบอกว่าแค่ไม่ป่วยมันก็ไม่ได้ป่วยคือเซลล์มันจะไม่เดินทางแบบยึกยือยึกยือมันก็จะเป็นขนาดไปมันก็จะทำให้เราแบบจิตสะอาดด้วยเหมือนเราคิดดีทำดีอ่ะคุณสังเกตไหมวันนี้เราก็ได้เจอกันเพราะว่าเราเป็นสายบุญแต่เมื่อไหร่เราคิดไม่ดีคิดอกุศลเงี้ยแล้วก็เจอคนอกุศลโพสเหนื่อยเซ็งจะตายแล้วชีวิตมันก็จะเป็นลุงหลังฉะนั้นของด็อกเตอร์จะไม่โพสสังเกตเฟซบุ๊กของด็อกเตอร์จะมีแต่เรื่องขำขันตื่นเช้ามาก็ยิ้มรับทรัพย์โพสแต่เรื่องเงินก็เข้ามาเนี่ยต้องปฏิบัติดีๆเช็คหนูเลยใช่ดีค่ะสาธุอย่างนี้ดีกว่าหลายๆคนบอกว่าอยากรับทรัพย์แต่ต้องมีการดูก่อนว่ารับทรัพย์ได้อย่างไรได้นำปีใหม่ละปีใหม่ด็อกเตอร์7วันดีกว่าง่ายๆวันนี้7ด็อกเตอร์แล้วจะให้ด็อกเตอร์แบบปกติเก็บตังค์นะเอาขอแฟนรายการเราหน่อยละกันเนาะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะไลค์สดฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะคะมาคนที่เกิดวันจันทร์ปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะขออนุญาตบุรกรรมดวงประจำ
อาทิตย์นะคะแต่ว่าเป็นแบบปีหน้าเลยนะรับปี2563ค่ะเราจะรับพรรับปีนี้หนูจะรวยนี่นะคะเป็นกฎแรงดึงดูดนะคะมาคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะดวงปี2563เป็นอย่างไรวันจันทร์นะเป็นยังไงอันนี้ถามทั่วไปเนาะทั่วไปเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดและเวลาด้วยนะแต่นี่เป็นคร่าวๆค่ะคร่าวๆนะคะโอ้เอาไพ่ดีก่อนแล้วกันนะคะไพ่แรกมีไพ่ใบที่2อันนี้ไพ่ใบที่3นะคะก็บอกว่ามีเกณฑ์เดินทางนะคะถึงจะได้รับทรัพย์รับโชคเหนื่อยหน่อยไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายต้องเหงื่อแตกเหงื่อแตนถึงจะได้เงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีสติในการลงทุนไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจขายตรงหรือคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่บริวารช่วงนี้ไม่ค่อยดีแม้แต่ผู้บริหารหรือเขาเรียกว่าใต้บังคับบัญชาคุณต้องมีสติมากๆแล้วก็พูดจาดีๆมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นคือปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งนะคะแต่คุณเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์ในการพูดฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะได้เงินก็ควรจะตื่นเช้าขึ้นมาอวยตัวเองนะคะขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือแม้แต่กระทั่งอวยคนอื่นบ้างบางคนยังไม่เคยอวยใครนะแต่อยากให้ใครให้ใครอวยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอาง่ายๆตื่นเช้ามาเนี่ยหัดไปกดไลค์ชาวบ้านบ้างนะอยากให้คนอื่นมาอวยเราเราก็ต้องกดแต่ว่าอย่าสตอมากไปอุ้ยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นเขาบอกโชคดีนะมีความสุขนะเดินทางปลอดภัยคือจิตเราต้องดีด้วยไม่ใช่หรอเดี๋ยวจะบอกว่าขอมึงตายไม่ได้หรอกเพราะเป็นจิตอกุศลเนี่ยฉะนั้นเราต้องคิดดีวันจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าจิตใจบอบบางมักจะเอ็นอ่อนไปเรื่อยตามเพื่อนตามฝูงฉะนั้นน่ะเราต้องมั่นคงกับตัวเองให้มากวันจันทร์เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องหัวใจแล้วก็จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคะรักง่ายหน่ายเร็วเหลือเกินแล้วก็ระวังเรื่องนี้ระวังผิดศีลข้อ3นั่นไงรักติดจรวดนะมาคนเกิดวันอังคารเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงเวลาเรามีไม่เยอะแล้วเนาะวันอะไรคะช่างภาพเกิดวันอะไรคะวันจันทร์เมื่อกี้รักง่ายหน่ายเร็วไปเลยนะคะน้องเกิดวันอะไรคะทีมงานวันอังคารมาฟังกันผู้ชมวันจันทร์ไปแล้วนะมาวันอังคารกันต่อค่ะปี2563คุณเป็นอย่างไรใบแรกค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะคะใบที่2ใบที่3อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเกิดวันอังคารไหว้เสด็จพ่อปิยมหาราชจะดีไหว้พระพิฆเนศจะส่งเสริมความสำเร็จส่วนใบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเคยท้องแท้มาก่อนก็ควรจะไปทำบุญนะคะอุทิศกุศลให้คุณลูกอะไรที่ล่วงลับไปแล้วจะดีนะคะไม่งั้นอย่าติดตามเราจะทำอะไรไม่สำเร็จนะคะช่วงนี้จะมีภาระจะต้องคอยแก้ไขฉะนั้นอย่าเที่ยวให้เพลินนะเขาบอกว่าพอเคลียร์งานแล้วหัดหาเวลาว่างให้กับตัวเองเขาบอกว่าการทำงานในช่วงนี้มักจะมีผลพลอยได้ก็คือมีโชคมีลาภเข้ามาแต่คุณก็ต้องทำเป็นองค์กรถึงจะดีนะคะคิดคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเขาบอกว่าระวังถ้าเกิดว่าเป็นของคนวันอังคารเนาะก็คือระวังเรื่องความรักจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ฉะนั้นรักเขาก็ควรจะถามก่อนว่าเขารักเราไหมไม่ใช่แค่ตัวเองอันนี้คือวันอังคารวันอังคารปีหน้าอย่าสายมโนกันเยอะนะคะเอาอยู่กับความเป็นจริงนะคะวันพุธวันพุธอาจารย์ครับค่ะวันพุธมันก็มีพุธกลางวันกับพุธทีเดียวเลยอาจารย์นะฮะได้ได้ตามใจนะจริงๆแล้วดูกับท่านอาจารย์ดร.เนี่ยต้องละเอียดนิดนึงถ้าใครอยากดูละเอียดเดี๋ยวเราจะให้ไปติดตามในเฟซบุ๊กอาจารย์ตัว154อันนี้วันนี้ดูให้ฟรีแล้วกันนะเดี๋ยวคืนนี้จะต้องกลับไปสวดมนต์ไปนะวันพุธก็บอกว่าระวังเรื่องภาระนะคะหนี้สินลุงลังมากๆ อย่ามัวแต่ไปหยิบยืมหรือไปกู้หนี้ยืมสินมากนั้นจะมีคดีความนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้ควรจะปล่อยปลาก็บอกว่าถ้าเกี่ยวกับความรักของคนวันพุธก็ค่อนข้างจะเหนื่อยคุณต้องคุยให้ดีๆนะ อย่าคิดไปเองสายวันพุธเนี่ยมักจะคิดไปเองเก็บความคิดอยู่คนเดียวแล้วชอบแบบว่าทำอะไรมีโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดเรื่องความรักระวังเด็กๆจะมาชอบรู้สึกว่าจะระวังในเรื่องนี้นะคะเลิฟในเด็กนะมาคนเกิดวันพฤหัสกันบ้างค่ะเรียกว่าอะไรนะคะวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวมาแป๊บมารอเลยนะรอเลยนะผู้ชมเขาบอกว่าวันพฤหัสระวังเกณฑ์ช่วงนี้สมมติว่าคนเคยมีผู้อุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องอะไรหรือเรื่องงานช่วงนี้ระวังให้ดีผู้อุปถัมภ์อาจจะห่างหายหรือไม่ได้สนับสนุนเราเหมือนเคยนะคะเขาบอกว่ารู้จักไปมาหาสู่นี่ช่วงนี้ปีใหม่แล้วหัดยกกระเช้าไปมากไม่ใช่มีแต่ร้องขอไม่งั้นเขาไม่ให้แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เคยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ควรไปแก้ไขตามที่เคยบอกไว้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าระวังจะโดนแทงข้างหลังแล้วก็คนใส่ร้ายป้ายสีในช่วงนี้ให้เรามา
ระมัดระวังมากๆคนวันพฤหัสใจดีเกินไปอาจจะแบบว่าเป็นหนี้เป็นสินแทนคนอื่นเขาไม่ระวังมากนี่พฤหัสมาวันศุกร์ใครเกิดวันศุกร์ยกมือขึ้นพิธีกรของที่ฉันก็เกิดวันศุกร์รู้สิอามามาหยิบเองเลยนะคะคนเกิดวันพฤหัสขวาจิตนิ่งๆนะชี้ลงไปไม่ต้องดึงใครที่เกิดวันศุกร์อันนี้ดูไปพร้อมกันการนะเป็นโบกัสเป็นตัวแทนของวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมปีหน้า2563ค่ะต้องชิมจิ้มลงไปลูกค่ะได้เลยไม่มีปัญหาโอเคอันนี้นะคะได้เลยโอ้ยคุณผู้ชมวุ้ยขนลุกเลยอ่ะโอ้วุ้ยเธอเธอจะมีโอกาสเดินทางนะถ้าทำบุญเยอะก็ได้เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศต่างจังหวัดนี้ได้เดินแน่เดินกันเพียแน่นอนเดินเลยเหรอเดินนั่งรถหรือเดินคะจ๊ะไม่ใช่เดี๋ยวเล่นทีเนี้ยเขาบอกว่ามีเกณฑ์เป็นโรคเบาหวานและโรคอ้วนด้วยให้ระวังเรื่องการเอานี่ก็ขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลิกกินหมูได้ชีวิตเธอจะมีความสุขลองอธิษฐานจิตให้แน่วแน่นะคะจริงๆคนเกิดวันนี้ควรละสัตว์ที่เดินสี่เท้านะคะแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วจะทำให้ชีวิตของเราดีระวังเรื่องสุขภาพหน่อยท้องมักจะแบบว่าเป็นพวกถ่ายไม่หยุดหรือแม้แต่ท้องผูกอะไรมันก็เป็นแล้วก็ถ้าทักหนักเลยฤาษีดวงก็ต้องระวังนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้นะคะก็คือจะมีคนเขาเรียกว่าเข้ามาหวังผลประโยชน์กับเราเราต้องคิดให้ดีๆแต่เราเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีวาทศิลป์ชั้นสูงเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะคะสบายสบายวันศุกร์นะคะเงินปังค่ะยังไงก็แบ่งเงินไปทำบุญอย่างชัดเจนอย่างเราตั้งใจว่า30 50ก็แบ่งจริงก็ถึงจะได้บุญมานะคะค่ะนี่คนเกิดวันศุกร์นะคะมาคนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์กันบ้างขอวันเสาร์ก่อนเลยนะคะประจำปี2563ค่ะเป็นตัวแทนของวันเสาร์เดี๋ยววันอาทิตย์ก็จะเป็นคุณนะอ่ะใบนี้ก่อนมีทั้งดีทั้งร้ายปะปนกันไปนะเขาบอกว่าคุณมีเกณฑ์เดินทางไกลนะได้รับทรัพย์รับโชคฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไปต่างแดนอย่างเงี้ยแล้วลองได้รับเงินแต่ว่าเป็นคนที่ใจใหญ่ใจโตใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยเกินไประวังจะชักหน้าไปถึงหลังแล้วจะบอกว่าระวังฟืนไฟคนที่เกิดในปีนี้ระวังเรื่องความร้อนหรือโดนน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยต้องระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าสมมติว่าโทรศัพท์เนี่ยก็อย่าติดมากนะคนนี้จะมักจะติดโซเชียลมากเกินไประวังระเบิดคาหูซื้อของก็ต้องดูใช่ไอ้ที่มีกันหน่อยใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะความรักค่อนข้างจะเงียบๆนะคะถ้ามีก็คืออาจจะต้องเหมือนคบแบบปิดบังซ่อนเร้นยังเปิดเผยไม่ได้คือดูกันไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งฟิชชิ่งก่อนนะคะให้ปรึกษาไปถึงจุดๆนึงว่าเขาดีไหมเอาง่ายๆไม่ต้องดูว่าเขาดีไหมเรารับข้อบกพร่องเขาได้ไหมถ้ารับได้ก็คือเขาคนนั้นแหละโอเคนะคะที่คนเกิดวันเสาร์มาคนเกิดวันอาทิตย์เล็กซี่ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมือขวานะคะไม่ต้องหยิบค่ะชี้ขออนุญาตชี้ค่ะดีงามพระรามเก้ามานะคะด้านนี้ค่ะโอเคค่ะอีกใบนึงแล้วก็ใบนี้ค่ะได้เลยค่ะมาคนเกิดวันอาทิตย์นะเป็นไงล่ะคนลุกเลยอ่ะโอ้โหดีอ่ะดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะใบแรกขึ้นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมก็บอกว่าถ้าเกิดในคุณน่ะได้ไหว้องค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมและตั้งจิตตั้งใจมีสัจจะอธิษฐานนะไม่ทานเนื้อหมูเนื้อวัวเพราะขึ้นเป็นแบบนี้เขาเรียกว่ารวยแน่นอนนะคะสีสันสวยใช่ไหมเขาบอกว่าชีวิตคุณอ่ะไม่ต้องกลัวเหนื่อยแน่นอนไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายแล้วก็จะต้องมีการเดินทางไกลตลอดเวลานะคะดีไม่ดียันไม่ได้ซักกางเกงในแน่นอนเพราะว่ามันเหนื่อยมากนะคะแล้วก็ระวังจะมีเรื่องภาระหนี้สินหรือว่าคนในครอบครัวมักจะเดือดร้อนคุณก็ต้องเป็นคนที่คอยดูแลเขาฉะนั้นคุณก็ต้องแบบว่าแบ่งสรรปันส่วนให้ดีอย่าเครียดเกินไปนะคะอย่าทุกข์เกินไปหาเวลาพักผ่อนบ้างดูหนังฟังเพลงนั่งสมาธิไปหาอะไรที่ชอบทำคนวันอาทิตย์มักจะมีไอเดียที่เอ็กซ์เพิร์ทก็คือสามารถทำอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันอย่างคุณเนี่ยฉันเชื่อเลยหรืออ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงเที่ยวขนมทำนู่นทำนี่ออกมาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะจัดสรรมันจะได้แบบว่าสมองของเราได้ทำงานตลอดเวลาต้องความรักพักไปก่อนเลยถ้าใครโสดก็จงโสดอย่างมีสติแล้วก็ครองถ้าใครยังภูมิใจก็ครองภูมิใจเอาไปถ้าใครไม่มีก็ครองต่อไปตลอดไปก็บอกว่าตอนนี้ก็คือยังไม่โดนใจถ้ามีนะเชื่อไหมต่างประเทศแน่นอนไม่ใช่คนไทยนะคะสาธุค่ะทุกคนมองกันนะคุณส่งทุกคนนะแน่นอนคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยเป็นดวงประจำปีนะสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันนั่นเองค่ะและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณนะสำหรับดร.ฟาโรจิวมากๆนะคะเพราะว่าคุณลงหาได้ทั้งความรู้นะคะและที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ยังแนะแนวทางดีๆแต่จริงๆแล้ววันนี้ถ้าใครเนี่ยอยากติดต่ออาจารย์ดีกว่าได้ค่ะทำไมอาจารย์คะโทรเข้า0890 4ตัว154 Adelaide PHARAOHJRWS แล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณรางวัลสวยงามนะคะจากพี่แนนซี่นะคะแล้วก็ท่านชาตรีศรียภัยรวมถึงคุณดร.เชษฐาพีเซียวตง CEO เดี๋ยววันที่13ก็ไปรับอีกนะแล้วก็รวมถึงนะคะรางวัลที่ได้รับจาก
หม่อมราชวงศ์จิราคมนะคะแล้วก็รางวัลนี้ก็ได้รับจากอาจารย์ก้าวแล้วก็วันที่16จะได้รับรางวัลอินทรจักรนะคะจากดร.กั๊กด้วยนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณเพราะว่าเขาเป็นคนงดงามมากถ้าใครสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์หรือช่วยเหลือสังคมอะไรก็แล้วแต่ติดต่อเขาได้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆนางงามประกวดนะคะหลายอย่างก็อยากให้ทุกคนร่วมกันเราทำคนเดียวไม่ไหวแล้วค่ะฉะนั้นเราต้องเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมแล้วอย่าลืมนะคะแผ่เมตตาให้ไพศาลรวมถึงส่งพลังบุญให้แผ่นดินเราให้วีรกษัตริย์ไทยให้พลังเทพและให้ทุกคนจงมีแต่ความผาสุกฉะนั้นนะคะง่ายๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นคนดีจงดีที่เราก่อนอย่าไปติเตียนผู้อื่นไม่มีใครดี 100% ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ดีได้ดีอะไรก็แล้วแต่ให้มองที่เราฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยนะคะเราอย่าบ่นนะคะขอ4คำเลยเซ็งเบื่อเหนื่อยตายห้ามไม่งั้นพลังเหล่านั้นมันจะมาแล้วเราจะไม่มีเงินนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะรวยจริงๆต้องแบ่งเงินให้ถูกต้องอย่างตอนนี้ดร.ขอฝากนิดนึงสำหรับใครอยากจะร่วมบุญระฆังจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังเราจะไปถวายที่เขาซกถ้าเกิดว่ามีเงินเหลืออีกเราก็จะทำบุญห้องล้ำด้วยก็อยากให้ทุกคนร่วมบุญมาส่วนใครจะทำบุญพุทธรูปนะคะที่เนปาลีเดียดร.จะบินแล้วอย่างนั้นวันสุดท้ายคือวันที่4ถ้าใครจะร่วมบุญนะคะ0602576863ธนาคารไทยพาณิชย์ย้ำอีกครั้ง0602576863ธนาคารไทยพาณิชย์หรือติดต่อใน Messenger นะคะชื่อดร.ทิตารีชกุลวีชทร IG GURUPHARAOS แล้วก็รวมถึงเพจชื่ออาจารย์ฟรจิวไพ่จิงยาพระปู่ฤาษีทไฟสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะร่ำรวยว่าวังอลังการบุญกุศลใดที่ทำแล้วไซก็ขอให้รวยตามบารมีบุญที่สร้างส่วนใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยและขอให้บรมครูนะคะพลังของพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จจงคุ้มครององค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมที่ดานังแล้วก็ทุกที่จงส่งเสริมสนับสนุนให้พ้นจากภัยพิบัติและขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเบื้องหวังตลอดกาลและนานเทอญค่ะจากดร.ปรจิตค่ะขอนุโมทนาสาธุนะคะคือต้องบอกเลยวันนี้ได้รับพลังเยอะมากๆให้ด้วยขอมอบนี่เลยดีใจไหมคะดีใจค่ะนิดนึงนะคะนี่มอบให้เลยนะคะนี่เบิกเนตรแล้วนะคะนี่ให้พิเศษนะคะสาธุส่วนคนที่เกิดวันศุกร์เพื่อวังรังการต้องสีฟ้าไหมคะพิฆเนศคเนชาครับสาธุมหาบารมีนี่ต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยนะเวลาของรายการเราเนี่ยมันผ่านไปรวดเร็วมากๆเขาบอกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วแบบนี้นี่เองนะคะอยากให้ฝากนิดนึงแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะบูชาสร้อยก็ติดต่อหลังไมค์แล้วก็รวมถึงสร้อยที่ดร.ใส่อยู่นะคะเนี่ยใส่แล้วรวยแน่นอนผีเสียนะคะก็คือจะทำให้ดูดซับอย่างเดียวดูดซับเพื่อนมาเป็นซับเรานะคะจะได้เรารวยปังๆนะคะติดต่อหลังไมค์ได้เลยนะคะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจมีพระพิฆเนศแล้วก็ให้กำยานจากเมืองนอกด้วยไม่จุดบูชาอธิษฐานอะไรก็ขอสำเร็จมากผลโดยง่ายดายนะคะนะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะย้ำกันให้แม่นค่ะรายการเปิดปากคนดังทางชนะแปดไทยแลนด์สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะรวยๆค่ะ